สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาต่อนะครับสอบตัวพร้อมกฤติสันสันสันครับอย่าคิดว่าผมบ้านะผมแค่ crazy นิดๆนะครับนะครับก็วันนี้ไปต่อนะครับว่าจะเป็นตรงไหนนะครับไปดูกันนะครับก็จากรอบก่อนนะบลูทูธกับผิวที่แตกต่างกันนะครับก็มาดูความสามารถทางด้านภาษานะครับนะครับอันแรกนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจภาษานะครับไปดูนะสองข้อนี้นะโอเคนะก็ไปก่อนนะครับโอเคไปเรากบ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 ครับโอเคนะเรากบไปนะเราดูจะเป็นยังไงนะโอเคไปกันเราครับโอเคนะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องอ่านทุกตัวอักษรนะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรต้องจับใจความให้ได้นะครับว่ามันพูดถึงอะไรนะครับแล้วมันถามเรื่องอะไรนะไปดูกันนะการสนองคุณชาตินั้นนะหาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ขอเพียงให้กลับมาใช้รับชาติก็พอนะครับจึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้างๆ ว่าให้นักเรียนทุนนะครับนักเรียนทุนนะครับเล่าเรียนหลวงกับเข้ามาทำงานในประเทศนะครับให้นะครับอย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมาเรียนมานะครับสาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใดนะครับสิทธิเงื่อนไขโอกาสหรือข้อจำกัดครับนักเรียนนะครับเนี่ยนะครับกับเข้ามาทำงานในประเทศครับแปลว่าอะไรไปเรียนต่างประเทศถูกไหมครับอย่างแรกนะต้องเป็นนักเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศครับแล้วก็คำที่สำคัญคือนะครับตรงนี้นะครับให้นะครับตรงนี้นะครับเหมือนบังคับนะต้องบังคับนะครับว่าต้องมาครับให้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสิทธิหรือเปล่าจะมาไม่มาก็ได้ใช้สิทธิไม่ใช้สิทธิอย่างนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องทำทุกคนนะเพราะว่าให้นะครับโอเคอันที่สองเงื่อนไขใช่นะข้อนี้นะเป็นเงื่อนไขนะครับเอาต่อไปเป็นโอกาสยังไงนะครับโอกาสที่จะกลับเข้ามาทำงานในประเทศหรอมันก็เป็นโอกาสนะแต่ว่ามันเหมือนบังคับนะมันไม่โอกาสนะโอกาสเราเลือกได้ว่าเราจะเอาไม่เอานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อจำกัดครับเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าเป็นลิมิตหรือเปล่านี่ไม่ได้เป็นลิมิตนะครับก็คือไปเรียนได้กี่ปีอันนี้ถึงเป็นข้อจำกัดนะครับห้ามเรียนเกินกี่ปี8 ปีอะไรอย่างงี้นะห้ามเรียนต่างประเทศเกิน5 ปีต้องข้อจำกัดคือแบบต้องได้เกรด 3 เกรด 4ขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะครับนี่คือข้อจำกัดครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับเงื่อนไขเรียบร้อยไปนะครับก็ไปต่อข้อที่2กันนะครับการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศครับการศึกษานะครับลงทุนสำคัญที่สุดนะครับพัฒนาบุคลากรประเทศครับซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุดแต่ว่าอะไรก็มี2-3 อย่างนะครับศึกษานะครับการศึกษานะครับโอเคครับต่อไปมีอะไรบุคลากรนะครับคลากรครับโอเคสุดท้ายอะไรประเทศครับพัฒนาประเทศนั่นเองครับพัฒนาประเทศโอเคครับข้อ1นะครับช้อยข้อ1การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยทันทีอันนี้ใครๆก็รู้แล้วไม่ใช่นะครับถ้าผมเรียนปริญญาโทปุ๊บใช่มั้ยเสร็จแล้วทํางานปุ๊บอะไรอย่างงี้แล้วปุ๊บประเทศพัฒนาดีขึ้นทันทีต้องเรียนมันต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมนะการศึกษานะพัฒนาการศึกษาไม่ได้เรียนแค่1 ปีนะครับหรือว่าไม่ได้เรียนแค่วันเดียวนะครับโอเคครับมันต้องใช้เวลานะครับใครก็รู้นะข้อ2การพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรนะครับก่อนค่อยพัฒนาประเทศครับไม่ใช่พัฒนาประเทศก่อนค่อยมาพัฒนาบุคลากรครับเพราะนั้นข้อแรกผิดข้อ2ก็ผิดนะการพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากครับแต่ว่าพัฒนานี้นะครับแปลว่าพัฒนาประเทศก่อนค่อยพัฒนาบุคลากรได้นี่ผิดครับเดี๋ยวมาที่3พัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศมีความสัมพันธ์เท่ากันเนื้อหาของนี้นะครับไม่ได้พูดถึงความสำคัญเลยนะครับว่าไหนสำคัญกว่าถ้าไม่มีอันไหนอันนึงนะครับใช่ไหมมันก็ติดครับใช่ไหมครับถ้าเราการศึกษาดีบุคลากรดีแล้วประเทศแย่นะครับไม่ใช่ประเทศไม่ดีนะครับก็แปลว่ามันก็ไม่มีความหมายนะครับพูดง่ายๆนะครับมันก็สำคัญอยู่ครับแต่ว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะมันเท่ากันไม่เท่ากันอะไรนะครับหรือว่าการศึกษาดีบุคลากรไม่ดีแต่ประเทศดีมันก็มาได้ไงก็ไม่รู้นะครับว่ามันสำคัญเท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับโอเ
คนะครับก็มันคิดอะไรมากครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้พูดถึงความสำคัญว่าไหนสำคัญมากกว่าน้อยกว่ากันหรือเท่ากันนะครับสุดท้ายนะจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปพัฒนาประเทศนั่นแหละครับคือคำตอบที่ถูกต้องครับนี่นะครับก็ที่จริงนะครับก็เราก็ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ลองอ่านอีกรอบนะครับจับใจความให้ดีนะครับตั้งสตินะครับตั้งสมาธิให้ดีแล้วก็ให้จับใจความนะให้มันได้นะครับว่าต้องตอบข้อไหนถึงจะถูกครับโอเคครับก็ไปดูนะข้อต่อไปนะครับจริงผมก็ตรวจแล้วนะครับไม่ต้องตรวจอีกนะครับข้อนี้ถูกแล้วครับ2-4นะครับตรวจอีกก็ได้นะ2-4โอเคครับโอ้แย่2ข้อโอเคครับไปครับโอเคนะครับเราทำมาหลายข้อแล้วนะครับตอนนี้เลยมาหลายข้อต่อไปนะครับแนวถามการเข้าใจด้านภาษานะครับโอเคนะครับมี2ความเข้าใจที่เป็นบทความนะครับต่อไปก็เป็นบทความนะครับโอเคนะครับมีอยู่2ข้อนะครับไปดูกันนะครับก็มาก่อนนะครับก็มาก่อนนะครับก็มาก่อนครับโอเคครับถ้าใครมีความรู้ทั่วไปด้วยนะจะช่วยได้นะครับเรื่องของพวกนี้นะครับว่าบางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันตอบอะไรยังไงนะมันมีคำตอบอยู่แล้วนะครับเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องตอบอะไรนะครับเพราะว่าเรามีความรู้นะครับเราเคยอ่านมาก่อนเจอในหนังสือคงหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะถ้าใครมีความรู้นะครับก็จะดีนะครับดีนะโดยเฉพาะข้อนี้นะสำคัญนะนั่นเหมือนเป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปนะของเรานะโอเคนะต่อไปนะสารเป็นสถาบันหนึ่งช่วยการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การให้ความเป็นธรรมของสารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมายศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐานในสำนวนศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณาไม่ได้แต่ว่าศาลนี้พิจารณาได้แต่ในสำนวนนะครับแรกเลยนะครับไปศาลพิจารณาได้แต่ในสำนวนนะเท่านั้นนะครับโอเคนะครับจำไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้นี่ครับต่อไปในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องอาญานะต่อไปครับอาญาอันนี้ศาลไม่ศาลแล้วเขียนผิดครับไม่เป็นไรครับคิดว่าเป็นศาลแล้วกันครับโอเคนะต่อไปคดีอาญานะอะไรเป็นโจทก์นั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยครับโจทก์พิสูจน์ความผิดจำเลยนะโอเคนะโจทก์สืบเจอโจทก์สืบความผิดจำเลยครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้แล้วจริงๆครับความจำไว้นะว่าโจทก์สืบความผิดจำเลยครับโอเคครับต่อไปหากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้ทำกระทำผิดหรือไม่ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยแต่ว่าอะไรนะถ้าจำเลยเนี่ยถ้าโจทก์นะไม่สามารถสืบหาความจริงว่าจำเลยนี่ทำกระทำผิดได้ครับแต่ว่าจำเลยนั้นนะครับศาลจะตัดสินว่าจำเลยไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากระทำผิดจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นครับก็จะไม่ผิดครับโอเคนะมาดูต่อไปศาลก็ต้องยกเบลอให้ความสงสัยจำเลยครับส่วนในคดีแพ่งครับแพ่งครับก็ถ้าเป็นอาญาครับจะมีติดคุกครับพูดง่ายๆนะถ้ามีแพ่งก็ปรับอย่างเดียวนะครับโอเคครับเข้าใจกันนะครับนี่ครับอาญาแบบฆ่าคนอะไรเงี้ยแบบหลายอย่างนะแพ่งก็แบบอะไรโกงเงินหรือว่าอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะปกติครับโอเคครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่โอเคนะไปต่อครับส่วนในคดีแพ่งนะครับนั้นนะครับโดยหลักทั่วไปแล้วฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาฝ่ายใดกล่าวหน้าข้อนี้ข้อเท็จจริงขึ้นมาครับเพราะว่ามี2ฝั่งใช่ไหมฝั่งนึงเป็นโจทก์ฝั่งนึงเป็นจำเลยใช่ไหมฝ่ายใดก็อ้างข้อจริงขึ้นมาฝ่ายนั้นก็ต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังกล่าวครับก็คือนำหลักฐานมานั่นเองครับแปลว่าสืบทั้ง2คนนะทั้งโจทก์ทั้งพยานนะแล้วแต่ว่าใครเป็นคนพูดขึ้นมานะครับโอเคครับต้องสืบทั้ง2คนครับสืบพิสูจน์ดังกล่าวอ้างมิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้นนะครับไปนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับโอเคเช่นนะครับจะมีบริษัทนึงครับเพราะว่าไอเนี้ยโกงเงินบริษัทไอด็อกเตอร์ชายนะครับด็อกเตอร์ชายนะครับโกงเงินบริษัทนะครับแต่ว่าคราวนี้บริษัทนะครับก็ต้องเป็นคนนะครับที่จะสืบพิสูจน์นะครับเพื่อให้ได้หลักฐานมานะครับว่านี่โกงจริงนะมีเอกสารเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าสืบไม่ได้นะครับก็แพ้ครับก็ต้องถูกจำเลยนะครับหรือว่าด็อกเตอร์ชายครับบอกว่าแกทำให้ข้าเสียหายนะแกต้องจ่ายคืนมานะครับสาบไปฟ้องเขานะครับตอนแรกว่าจะฟ้องเอาเงินเพราะโดนโกงอะไรอย่างนี้นะครับก็โดนต้องจ่ายค่าเสียหายนะปกติจะเป็นนี้นะครับโ
สิคุณนานไปนะครับมาทำสาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงสารในเรื่องใดครับโอเคครับหน้าที่ของสารก็พูดอยู่ปกตินะครับโอเคครับอำนาจของสารอำนาจปกตินะครับโอเคไปดูข้อต่อไปวิธีการนำพิสูจน์ความผิดนะครับโอเคครับหลักการในการพิจารณาคดีนะครับโอเคไม่ใช่วิธีนะครับผมว่านะครับข้อนี้ต้องเป็นหลักการนะเพราะว่าเขาบอกว่าอาญานี่คือโจทย์สืบความผิดของจำเลยนะครับแล้วถ้าโจทย์ดีสืบไม่ได้นะแปลว่าจำเลยได้ผิดครับอันที่2คือโจทย์กับจำเลยสืบทั้ง2อันนะนี่คือหลักการในการพิจารณาคดีนะครับโอเคครับต่อไปถ้ามีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ข้อความนี้หมายความว่าไงแม้เข้าใจว่าจำเลยกระทำผิดหากเชื่อว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดก็คือวิธีง่ายๆนะครับข้อความนี้หมายความว่าไงนะครับก็คือเราข้อความอันนี้ข้างล่างของช้อยส์นะไปเติมนะครับไปแทนนะครับไปแทนที่ตรงนี้นะครับที่เราตัดมานะครับแล้วมันให้ความหมายเหมือนกันนะครับนั่นคือความหมายมันหมายความยังไงนะโอเคครับไปอ่านตรงนี้ก่อนในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำพิสูจน์ความรับนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยนะครับโอเคนะครับแม้เข้าใจว่าจำเลยกระทำผิดหากเชื่อว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดครับศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยครับนี่แหละที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับโอเคครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะครับก็แปลว่าจำเลยไม่ผิดนะครับพูดง่ายๆนะในคดีอาญานะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเสียบ3ถูกเปล่าข้อนี้ผมมั่นใจว่าถูกแน่นอนนะ 32.2 แต่ว่า 32.1 น่าจะถูกโอเคนะไปดูกันครับ4 3 3 3 3 เย้ถูกครับโอเคนะกลับไปครับสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับ12นาทีนะครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นนี้นะครับนี่นะครับอะไรเนี่ยเติมช่องว่ายถูกต้องนะครับแล้วก็เติมคำในบทความนะครับโอเคนะครับเราเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next one ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอ้ยลืมกิตติสันทีวีนะครับอย่าลืมไลค์นะครับ subscribe ไลค์แชร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปจริงแล้ว